ชาวบ้านยกมือท่วมหัวไฟไหม้พระอุโบสถพบพระประธานคล้ายมีคราบน้ำตาหนองหน้าสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะพบเรื่องแปลกนะคะไฟไหม้พระอุโบสถที่วัดปทุมวงศาวาสนะคะแต่ว่าพระประธานมีคราบน้ำตาเลยนะคะเมื่อวันที่13ตุลาคม2564ที่ผ่านมานะคะศูนย์วิทยุตำรวจปากพลีนะคะได้รับแจ้งเหตุมีไฟไหม้พระอุโบสถวัดปทุมวงศาวาสนะคะหรือวัดบ้านใหม่ตำบลเกาะหวายอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกนะคะจึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็รถดับเพลิงนะคะไปที่เกิดเหตุนะคะพบที่เกิดเหตุนะคะไฟกำลังลุกไหม้ที่โต๊ะหมู่บูชาลุกลามขึ้นไปถึงหลังคาพระอุโบสถนะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลตำบลเกาะหวายจึงได้ใช้น้ำจากรถดับเพลิงฉีดสกัดจนเพลิงสงบลงตรวจสอบทรัพย์สินที่เสียหายนะคะมีโต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปอาสนะพรมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในพระอุโบสถฐานพระแล้วก็พระอสุนีมงคลซึ่งเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดปทุมวงศาวาสหรือวัดบ้านใหม่นะคะได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะแต่มีเรื่องแปลกชาวบ้านมองเห็นแล้วถึงกับอึ้งนะคะทุกคนยกมือทุ่มหัวเลยนะคะเมื่อเพ่งมองไปที่องค์หลวงพ่อประธานนะคะซึ่งทุกคนต้องตกใจนะคะเมื่อมองไปที่ใบหน้าของพระประธานนะคะคล้ายมีคราบน้ำตาหนองหน้านะคะนี่เลยนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะชาวบ้านเห็นนี่ตกอกตกใจนะคะต่างวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานานะคะเมื่อชาวบ้านทราบข่าวต่างพากันมากราบไหว้มาดูกันตลอดทั้งวันเลยนะคะซึ่งพระครูปทุมกิจโสพลนะคะเจ้าอาวาสกิตติมศักดิ์ของวัดปทุมวงศาวาสเล่าว่าเมื่อวานช่วงเย็นนะคะพระสงฆ์ภายในวัดได้ลงมาทำวัดสวดมนต์นะคะและก็ได้เสียบปลั๊กเทียนระบบไฟฟ้าเพื่อใช้แทนเทียนในการประกอบสวดมนต์ภายในพระอุโบสถช่วงเย็นนะคะซึ่งเทียนระบบไฟฟ้ามีการใช้งานมานานหลายปีแล้วนะคะน่าจะชำรุดทำให้เกิดไฟไหม้ลัดวงจรนะคะเกิดเหตุไฟไหม้ที่พระอุโบสถขึ้นนะคะและก็มีชาวบ้านมาเห็นควันไฟพวยพุ่งออกมาจากพระอุโบสถเมื่อช่วงเช้านะคะแล้วก็ช่วยกันแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยกันดับเพลิงดังกล่าวนะคะนี่เลยนะคะชาวบ้านเขาเห็นใบหน้าของพระประธานนะคะเหมือนท่านร้องไห้นะคะมีคราบน้ำตาไหลเปื้อนใบหน้านะคะนี่เลยนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแต่ที่แน่ๆนะคะไฟฟ้าลัดวงจรนะคะสำหรับเลขเด็ดในงวดนี้นะคะแม่จำเนียนนะคะเขาบอกว่าเลขเด็ดที่สุดฮิตนะคะมีคนแห่ซื้อเกลี้ยงแผงคือเลข89 59 64 67 58 68 15 79 49แล้วก็57นะคะเป็นเลขเด็ดยอดนิยมนะคะที่บรรดาคอหวยแห่ซื้อเกลี้ยงแผงนะคะนี่เลยนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านโดนกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ